ัมอันเดอร์ล็อกปัมอันเดอร์ล็อกปัมอันเดอร์อันเดอร์ล็อกปัมอันเดอร์ล็อกมันลอยมันลอยตำรวจตายมันมาเยอะนะอ้าวเบลวางไว้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 ดาวน์ดาวน์ไปเอาศพไปเอาศพพี่เอาศพหน่อยไปบัมรถมันดิบัมรถมันดิเฮ้ยมีไฟนี่เนี่ยไฟนี่ครับพี่มาปัดคือรถพี่มาเอาศพพี่มาได้ไปตำรวจชุบแล้วปืนตำรวจชุบแล้วกันตำรวจไปเพื่อนมาเยอะนะใครมาเยอะนะพี่ใหญ่ปั๊มยำมีไฟมีไฟต้องมาไฟพี่เซิร์ฟไปไหมพี่เอาไงไปไงพี่ไหวไหมนี่ไหวมาเลยลงอ่ะผมอยู่ไหนเต๋อเข้าไปชุบกลับไปให้หมดเลยกลับไปให้หมดเลยเอาเดือดร้อนก็เล่นนัดหนึ่งตีเอาพี่กลับมาเลยขอหนึ่งนัดบ้านออนเดอร์ล็อกอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยป้ายโฆษณาพี่ตีสี่แยกทางไฟฟ้าเตี้ยลุงไอ้น้ำมันเฮดเก่าครับโอเคโอเคสี่แยกน้ำมันเฮดเก่าอ่ะโอเคโอเคแต่มันเฮดแหละมาเยอะมากเข้ามาเยอะมากเฮ้ยช่วยหน่อยเดี๋ยวผมไปด่าที่ผ่านบทอินเวดไปโดนไล่อยู่อ่ะโอเคโอเคปื๊ดเห็นละต้น3ล้อนะถ้าตีผมเจอสอบเพิ่มปาปากันนี่นี่มีใครอยู่แถวบ้านอวารอนปะมันแตกปืนมันตียิงเพื่อนอ่ะตีไอ้นี่มึงโดนอะไรดิมารับหน่อยดิต้องกูไปรับมึงเลยมึงอยู่ตรงอวารอนเลยใช่ปะแม่งตั้งมาเลยใช้ความสามารถดิไอ้เหี้ยกูยิงหลายชิดหลายทางจ้ะมีปืนอยู่ไอ้ไม่ปืนเอ้ยปาปากันหน่อยมึงต้องชนะแล้วนะปืนกูยิงขนาดนี้แล้วเนี่ยมึงไม่ชนะเฮ้ยเพื่อนดิเพื่อนตายเนี่ยโอ้โหมัน3ฟันกว่าปื๊ดเอองั้นแตกเลยแตกหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยดิเพื่อนตายไปเรื่อยๆดิเฮ้ยไล่หาตรงนู้นก่อนมาเสิร์ฟดิมาดีขอเพื่อนให้ไปเสิร์ฟตรงนู้นดิอย่าเล่นตรงนั้นมาเดือดร้อนสี่แยกเดือดร้อนผมบอกให้มาหน่อยเพื่อนตายช่วยเพื่อนหน่อยดิเฮ้ยมาที่แยกอุทยานโดนหนักอุทยานโดนหนักตกมาหน่อยมาหน่อยเพื่อนไปปะเข้ามาแล้วพี่เข้ามาไม่ดีพี่เอาปืนเขายิงฟรีเนี่ยมึงถามเอาปืนไปเขาหน่อยดิปืนไปโดนยีพีปืนหล่นหมดโดนกูหมดโดนกูหมดเฮ้ยเราโดนนะตรงนี้มันเยอะกว่าคนเราเยอะกว่าผมน่าจะเหลือแค่3คนเลยนะแต่ไฟนะโดนนะแพ้นะเฮ้ยยิงกูหน่อยดิยิงกูหน่อยได้ปะเฮ้ยมันชุบพี่มันชุบคนยิงเมื่อกี้ใครยิงอ่ะมันชุบนะมันเจอศพเพื่อนมันอยู่บนรถเยอะนะพี่ขวามือพี่แก๊สขวามือไปอยู่ขวามือนะรถพี่พี่เวทกับตรงสี่แยกเลยดิพี่เวทสี่แยกอ่ะเฮ้ยเอาสบออกได้ดิให้มันรีดิเอาสบออกดิเฮ้ยเอาสบมันออกด้วยพี่จะต้องเปลี่ยนมีดมาปิดเราดึงได้อยู่นะให้พวกมันช่วยเพื่อนไม่ได้นะ เมื่อกี้ไล่เคสอยู่ดีไม่น่าไฟเลยเนาะไม่น่าไฟเลยเห็นว่าเราไหวไงแต่เขาเยอะกว่าไงอ
แต่ตีนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยสั่งไฟนะเอาจริงๆอ่ะทำไมวันนี้มันสั่งไฟวะเนี่ยไอ้ตีจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสั่งไฟเท่าไหร่ไอ้ก่อนเลยไอ้เติร์ดอยู่ไหนวะเติร์ดจะยินยังยัดเต้า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 ไม่รู้ผมติดหรอติดอะไรวะเนี่ยได้ได้ยินได้ยินได้ยินเมื่อกี้เนี่ยเราได้เปรียบมากเลยนะเว้ยเพื่อนเราใกล้เอ๋อหมดแล้วนะถ้าเราไม่โดนอันนี้เพิ่มนะเพื่อนเราใกล้ใกล้ใกล้ช่วยก็ได้หมดอ่ะไม่ใช่ผมไปกดเคสแล้วกันขับมาชนหน่อยนะพี่ไม่รู้ขับมาชนเขาไม่ได้หน่อยนะห้องน้ำก่อนปวดท้องไอ้เหี้ยไอพี่เพิ่งตายไปน่ะYep. ล่วงแล้วครับรอไปวิดีโอจับก่อนชุบเลยพี่ชุบเลยชุบเลยขอ20ครับสองตัว3นาทีนะฮัลโหลครับกับขึ้นรถเลยครับใจอยู่ป่ะครับใจอยู่เปล่าลุงแม็กครับเปล่าฮัลโหลครับฮัลโหลครับอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมครับอยู่ไหมฮัลโหลครับฮัลโหลครับอยู่ไหมครับเหมือนแน่เลยนี่พี่สามารถอุ้มเขาไปส่งได้เลยไหมหมออุ้มไม่ได้พี่เขาไงเดียวเช่นเนี้ยทำไมอ่ะเขาเหม่อครับเขาเหม่อมาอุ้มเขาไปหรือว่าปล่อยอ่ะโทษนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับอยู่ไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับ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 อยู่ไหมโทษนะครับอยู่หรือเปล่าครับเขาไม่ได้หลับใช่ไหมหรือครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเขานอนแล้วหรอสามทุ่มครึ่งเนี่ยแต่เราแทงเขาไปไม่ได้ใช่ไหมฮัลโหลครับฮัลโหลคือถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเขาขับมาเขาก็โดนห่ออยู่อ่ะใช่ใช่แต่เราทำไงเขาได้มั่งฮัลโหลครับคุณน้าคุณน้าครับฮัลโหลครับคุณลุงฮัลโหลครับลุงอยู่ไหมครับลุงให้เรียกน้าน่าจะนั่นกว่าไปคุณน้าครับคุณน้าทำไงอ่ะเราตำรวจอุ้มไปได้ไหมจะได้จบๆอุ้มไม่ได้เลยพี่อุ้มไม่ได้ถ้าสมมติเราอุ้มเราไปทิ้งเขาไว้ที่เผาเขาก็โดนอย่างนี้โดนดีอ่ะใช่คุณน้างั้นปล่อยเลยไหมปล่อยเขาก็โดนอยู่ดีอ่ะพี่ไม่มันเคสมันเยอะดิเออมันเริ่มเยอะแล้วว่ะเอาไงดีนี่ไงเขามาแล้วคุณน้าให้หมอไปส่งไหมว่าเราบ้านเลยรอดแล้วเติมหน่อยยิงดิยิงยิงตัวหลังย้อนกลับมาที่เดิมดิย้อนตัวหลังมาเลยมันยิงได้หนีเลยมันยิงมาเยอะบ้านหลังบ้านว่าละอุ้ยชีมาดีซ่อนได้ปะล่ะพี่เบิร์ดมีอะไรมาขับผ่านเลยพี่เบิร์ดออกคันเร่งย้อนเอ้ยปิ้นปล่อยดีกันแล้วกลับไปพี่แป๊บนึงลงบ้านว่าดีก่อนเลยก็ได้แต่ผมไม่ได้ไม่มีเคสอะไรมีเคสใหม่นะเคสใหม่อยู่หน้าร้านปืนพี่หน้าร้านปืนเกือบหน้าร้านข้าวสารร้านปืนมาชนผมชนไม่มีรถไปพี่บ๊อบเยี่ยมพี่มาดีโดนในสัตว์เยอะจังเลยต้องไปเป็นหลักการยุ่งตำรวจมาไม่ตำรวจมาละอยู่อยู่ไหมโคโดกูหนีแล้วไปลงไหลรอครับขึ้นเลยขึ้นแต่จังหวะร้านหลู่พี่เฮ้ยมาฮัลโหลเฮียอยู่ตรงไอ้เหินมั่วซั่วลงมาเป็นรางน้ำอ่ะตรงรางไฟดีนะเฮียผมคว่ำป่ะสักกันได้ไหมพี่อะไรอีกเคสนึงอยู่ตำรวจรถพังเหมือนกันมันเปิด EMP ต้องไปรอดแล้วไอ้เฮียโดนลงไปหลุดเพิ่มเลยกูไม่เป็นไรลงต้องรอแล้วกูวะทำไมเราไปบวกกันตรงนั้นเพื่อนมีรถตรงนี้นะที่บ้านบีบีซีอ่ะขับเลยไปอะโหลตรงรางน้ำให้กูโดนนะที่กระลาดนะกูโดนที่กระลาดนะกระลาดไอ้นี่นะหวยเอ้ากูฟุกหวยเอ้าคุ้มเลยว่ะห่อเองก็พี่เปลี่ยนห่อเองพี่ไม่มีฝืนพี่ไม่ฝืนพี่ห่อไปเลยโอเคเปลี่ยนรถผมใช่ปะรถไม่ได้บักใช่ไหมเห็นครับเห็นปกติเลยพันป๊อกนอนนานเลยเออลุงโคตรโยนอ่ะวันนี้โยนอะไรวะกูโยนอะไรกูไปเข้าห้องน้ำมากูบอกอยู่ปวดท้องตั้งแต่ไฟแรกแล้วอ่ะกูอั้นขี้อ่ะไอ้ที่กูอั้นขี้ตั้งแต่ไฟแรกอ่ะมึงว่าไงอ่ะผมอั้นคิ้นแต่ไฟแรกอ่ะไอ้เหี้ยแล้วผมปวดคอด้วยเว้ยเสียงผมหายด้วยเนี่ยผมต้องยังมาคอไฟเนี่ยโยนไอ้เหี้ยแล้ว
ผมโดนพออะไรเขาโคเคนครับหลองโยนไอ้เหี้ยโยนก็เหี้ยละไปละเคสหนึ่งสองเคสน่าจะเยอะอยู่นะผมว่าตีจริงจังเพื่อนจริงโจ้ไม่แปลกหรอกที่ตีจะจริงโจ้บ้างคือเฮียอะไรวะคือมึงรู้ได้ไงว่าเพื่อนไม่จริงจังรู้ได้ไงอะว่าเพื่อนไม่จริงจังผมถามเลยดิรู้ได้ไงว่าเพื่อนไม่จริงจังข้างหลังเจอข้างหลังเจอมึงอย่าแบนมันนะมึงให้มาตอบก่อนนะมึงอย่าแบนมันนะใช่สองเคสเองถ้าเราไม่แพ้ไฟตรงนั้นนะผมบอกเลยเพื่อนเราไม่เอิดไปซ้ำถ้าเราไม่แพ้ไฟอ่ะเพื่อนเราไม่เอิดด้วยผมมั่นใจผมกินถอดไปหน่อยเยอะแล้วร้องนี่ตำรวจติดเขาติดจริงเลยโอเคใครเ
ใครใครไม่ทันอ่ะใครไม่ทันได้นี่เลยใครไม่ทันสอนไปใครไม่ทันรอเดี๋ยวตัวโอเคตำรวจยืนปากโอเคตำรวจยืนปากเข่านี่ดึงนานอยู่นะผมบอกเลยดึงตำรวจนะเนี่ยไม่ดีเลยเนี่ยไม่ดีเลยอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดีเลยอ่ะผมดึงตำรวจเยอะจัดเลยเฮียใครด่าลุงขออนุญาตลำไม่มีใครด่าผมหรอกครับแม่นจัดฮอเนี่ยหุ้ยไม่พังเลยเหรอวะไอ้เหี้ยรถอะไรเนี่ยไปพังแล้วพี่ไก ผมไม่ได้ห้ามครับผมไม่ได้ห้ามว่าให้บัฟผมกลัวยกตัวอย่างอ่ะผมปลดปล่อยบัฟเนี่ยปลดปล่อยบัฟเต็มที่แล้วมีแก๊งผมคนนึงไปด่าแม่น้องมันทำไงอ่ะนึกภาพไหมคือถ้าผมไปบอกให้มันเต็มที่เลยนะเว้ยไอ้เหี้ยแล้วอยู่ดีหลุดไปด่าแม่น้องมันทำไงอ่ะคือมึงบัฟ1คำเท่ากับว่าเขามองหน้ากูนะเว้ยเขาไม่ได้มองหน้าตัวคนด่านะเว้ยเขามองหน้ากูนะผมมาให้บัฟได้มึงอย่าบัฟที่อะไรมึงบัฟเลยเต็มที่อิสระแต่ว่ามึงก็เบาๆเรื่องแบบอะไรที่มันหลุดไปข้างนอกหน่อยสมมติไปด่าเงี้ยไปด่าแม่น้องมันอย่างเงี้ยไปด่าแบบบัฟแนวบูลลี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยผ
ผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นผมบอกให้น้องมันเบาหน่อยผมอยู่เขาค่ายทหารนะพอรับเลยรถผมกำลังจะพังแล้วผมว่ารถคนนี้แม่งมีติดบั๊กชัวร์เลยอ่ะล้อไม่แตกสักล้อเลยอ่ะอาจจะเป็นไปได้รถบั๊กนะว่าเพราะล้อไม่แตกอ่ะหรือตำรวจยิงไม่โดนวะนี่ตำรวจตกนะรถผมพังจับให้นายตลอดจับให้นายไปส่งหน่อยได้ไหมครับกูต่อรอได้ครับอันนี้ยิงไม่โดนเลยครับรถอ่ะข้างบนนะครับมันหนาครับมือตามมาตั้งแต่เป็นรถนะครับคุณตำรวจไปหน่อยไปไหนคุณยิงล้อไม่แตกเลยอ่ะตำรวจรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วไม่เห็นมึงลุงมึงอยู่ในรอดกัน30กว่าคนแล้วอ่ะลองนัดไอ้ตอนเล่นไพ่ใหญ่ป่ะเล่นไพ่แยกมาลองนัดเลยว่าเล่นไพ่ใหญ่ดีกว่าไปเลยไปต่อไปเลยได้แล้วมาดิต้องการอะไรพี่เคสเบลเลอร์อยู่อันนี้แบบดีจีพี่ต้องไปนี่อยู่หลังโรงพยาบาลตรงยาวตรงยาวเลยพี่ตรงยาวไปทางไอ้นี่เลยมาเลยพี่เคสไทยเบต้าโรงพยาบาลแล้วอย่าหลุดนะเรารอดเยอะมากแล้วนะ30กว่าคนแล้วเนี่ย35แล้วพวกเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรแม่งยิงมาคือหลังไม่เป็นไรหลุดไม่เป็นไรมันหอบเปด้วยเหรอเขาหอบเปของผมไปถ้าเราไปไม่แพ้ตรงนั้นนะกูบอกเลยไม่เออรอบเอาจริงเราลงกันน้อยเหรอวะตรงนั้นน่ะทำไมเขาเยอะจังวะใช่ตอนแรกเราเยอะกว่าเว้ยผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเล่นเว้ยแล้วทีนี้แม่งเหมือนแม่งมาหมดเลยอ่ะศพเสิร์ฟแม่งมาด้วยมั้งมันเยอะจัดเลยในกรณีแบบตะกี้นี้ห้ามใจตัวเองไม่เล่นหน่อยนะเว้ยขอใหม่ห้ามใจตัวเองไม่เล่นหน่อยต่อให้เราเยอะก็จริงไอ้เหี้ยไม่แวนเองลงรถพี่หน่อยดิถ้าเราโดนอุ้มอ่ะพี่ถ้าเราโดนอุ้มอ่ะว่ามารับเป็นจอดไอ้นี่มันเป็นจอดที่เคสอุ้มอ่ะมันมาแล้วมันโดน EP ดับกันหมดแล้วก็เลยลงกันหมดมันเป็นฟิลแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมไปพาแป๊บนึงพี่ได้ลงรถแท้อยู่ไหนกันนะพี่อยู่ไหนกันมาถึงพายแล้วเลยผมขอตอมอนึงนะอกซุนกินเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปกับลุงก็ได้พี่พาเลยผมลงรถแล้วโอเคเคสอยู่ในเมืองหมดเลยอ่ะสนามบินล่างนะเคสนึงมาดูฮะลุงผมว่านะให้น้องมันบับก็ดีกว่าวะลุงผมว่ามันเกงกันจัดเลยผมได้ยินเสียงเราเลยไม่กูก็ไม่ได้ห้ามนะกูแค่แบบเตือนได้เฉยว่าหอมปากหอมคอคือกลัวมึงด่าพ่อแม่น้องมันไงมันจะมีแบบขอดแบบบับบูลลี่อ่ะอะไรประมาณเนี้ยกูแค่ห้ามตรงในส่วนนี้กูไม่ได้แบบห้ามมึงบับเลยกูกลัวมึงบัฟจนหลุดแล้วมึงไปด่าพ่อแม่เขาอย่างเงี้ยมึงตามมาเลยนะเรื่องงั้นมึงก็บัฟเหมือนเดิมเลยหลังจากเนี้ยเพราะว่าเสียงเขามีแต่เสียงเขาเว้ยไม่มีเสียงเราเลยเหมือนเล่นแบบเป็นเด็กเก็บกดกันเลยกูไม่มีอะไรเลยอ่ะกูยังไม่ทันสู้กูก็ฝ่อแล้วอ่ะเฮ้ยพี่ใครชนรถมันอ่ะมันขึ้นไปไม่ได้แล้วใช่ใครโทรนะรถเขาวิ่งไล่ด่าเฮีย
ต้องคนละมือเลยไปละเมื่อกี้อ๋อกูเจอมันละกูเจอมันละมันวิ่งไปได้อยู่ไม่รู้ไม่รู้อ๋อมันไต่ไปงี้เหรอใช่เนี่ยโทรดีเนี่ยไอ้ซ่ากูเจอแม่งแล้วตายละงานงอกเลยนั่งหมอบอยู่เว้นหมอบอยู่เนี่ยเนี่ยชั้นก็มึงถึงรถไปนอกชั้น3แต่มันไม่ใช่หอนะพี่มันเป็นเปนะแต่ละไปไม่ได้เดี๋ยวดูแต่ละมันขึ้นรถกูข้างหลังมึงอ่ะมันอยู่ไหนวะเหมือนบนตึกเลยปะเคสเนี่ยใช่ลงบนตึกขึ้นไปไงวะแต่มันคิดปีนะลุงมันเป็นปีนะมันเอารถสี่รถสี่ชนไก่เนี่ยลุงแล้วมันเป็นเดินขึ้นแล้วมันปีนต่อมันปีนต่อไปอีกมึงหาเคสศพดิเอาเคสศพให้เหลือดีกว่าไอ้ตีรถรุ่มเหรอครับโดนขึ้นโดนแต่เราตอนนี้ได้วอลเรา3-5นะตอนนี้ได้วอลเรา3-5นะเห็นพี่ผมรีตอมอเป็นมึงครับตัวเป็นอะไรไม่รู้มันบั๊กอะไรไม่รู้แบบรถแม่งบั๊กแดงหลังแดงเลยครับมันซุนจัดตำรวจเยอะไม่ได้มึงเห็นนี่มึงก็รีกรุ๊ปก็ได้เถอะรีกรุ๊ปก็ได้กรุ๊ปแล้วตอนนี้อยู่เขาซุนอยู่กันแบบเยอะจัดแล้วหลังสนอไปไหนใจเอาพี่เดี๋ยวผมกลับรีกรุ๊ปกับเพื่อนนะโอ้ซุนอยู่กันเป็นล้านอ่ะไม่ได้มองต่อไปแต่หลังสนอแกมันจะเกียร์นะครับมีแค่ปืนตอนนั้นมีแค่ปืนไรเคสแต่ตอนนี้มันก็เหลือไม่กี่เคสแล้วอ่ะมันผมมองว่ามันโดนตอนนี้ก็ได้อ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าไฟใหญ่เราชนะมันก็เกิน5แต้มอยู่แล้ว